ไปดูเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านกันต่อนะคะที่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ค่ะก็มีให้เห็นมาหลายรายแล้วคราวนี้เป็นชาวบ้านที่เขาอยู่ในภาคอีสานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปลงทุนในกองทุนสวัสดิการบำนาญราษฎรค่ะแต่ปรากฏว่าลงทุนไป 2-3 ปีไม่เคยได้ผลตอบแทนคืนเลยแล้วก็มีรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อรักษาสมาชิกภาพมีการไปหาลูกเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับสมาชิกเพิ่มเติมนะครับโดยทางฝั่งของคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยครับวันนี้พาชาวบ้านมานะครับมายื่นเรื่องต่อดีไซน์ครับบอกว่าถูกหลอกให้ลงทุนในกองทุนสวัสดิการบำนาญราษฎรเป็นรูปแบบคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่ครับที่แฝงเอาไว้ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจชุมชนนะครับโดยชักชวนให้ลงทุนในหลายรูปแบบอย่างเช่นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์แต่สุดท้ายไม่ได้ผลตอบแทนตามที่แอบอ้างครับแล้วก็มีผู้เสียหายกว่า 130,000 คนส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอีสานตอนบนนะครับชาวบ้านที่เขาเป็นสมาชิกของกองทุนนี้นะคะก็เล่าให้ฟังค่ะเวลาเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องเสียค่าแรกเข้าก่อน 1,100 บาทเท่านั้นไม่พอนะคะคนที่เป็นสมาชิกจะต้องไปหาลูกขายเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกอีก10คนถึงจะเข้าหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกได้สมบูรณ์แบบค่ะแล้วก็นอกจากเป็นสมาชิกแล้วนะคะยังจะต้องเสียค่ารักษาสถานะของสมาชิกเองด้วยตกเดือนละ100บาทค่ะลักษณะแบบนี้การตั้งกองทุนชาปนกิจก็ไม่ได้มีการไปขอจดทะเบียนกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามพรบการชาปนกิจสงเคราะห์ปี2545นะคะชาวบ้านก็บอกว่าบางคนเนี่ยเป็นสมาชิกลงทุนมาแล้ว 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกเลยเขาประเมินมูลค่าความเสียหายเอาไว้ไม่ต่ำกว่า360ล้านบาทค่ะกองทุนชาปนกิจเนี่ยมีหลายพื้นที่นะฮะแล้วก็มีปัญหากันบ่อยเพราะว่าเงินที่ลงไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะตกกลับมาที่คนที่จ่ายเงินไปหรือเปล่าแล้วก็มีรูปแบบของกองทุนแบบนี้ในหลายพื้นที่นะฮะเดี๋ยวคงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยครับ